ดีครับสวัสดีพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยเหมือนกับทุกๆวันนะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงก็คือมีรถคันเดียวก็รวยได้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับมีรถคันเดียวก็รวยได้ขยันผิดที่10ปีก็ไม่มีวันรวยนะครับก็ถ้าเรามีรถนะครับก็สามารถหารายได้ได้นะครับสามารถเอามาต่อยอดได้ถ้าเป็นพวกรถเก๋งรถอะไรเงี้ยเราก็ไปวิ่งพวกแก๊บอะไรได้นะครับรับส่งคนนะครับคล้ายๆพวกแท็กซี่แต่เดี๋ยวนี้เขาอาจจะทำเรื่องถูกกฎหมายแล้วล่ะพวกนี้หรือว่าเป็นรถกระบะนะครับรถกระบะก็หารายได้ได้หลายทางนะครับเช่นเราเอามาขนผักขนผลไม้ขายของนะครับตามตลาดหรือว่าขับรถเล่ตามถนนได้หรือว่าเราจะมาติดคอกนะครับใส่คอกแล้วเราก็ไปรับผักรับผลไม้นะครับส่งตามตลาดนะครับหรือจะเป็นพวกตู้ทึบนะครับเรามาติดตู้ทึบก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานพวกส่งพัสดุนะครับอย่างพวกรัชดาสโลปี้พวก JNT อะไรพวกนี้พวกนินจาอันนี้ก็ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเบื้องลึกนะครับไม่เคยทำเคยทำแต่ DHL นะครับทำได้3วันไม่อยากพูดถึงนะครับหรือว่าจะเอามาวิ่งร่วมกับเขานะครับส่งคลังสินค้าอะไรพวกนี้แล้วก็ไปหาสมัครกับเขานะครับหรือว่าเราจะมาส่งมารับขนของตามหอพักอะไรเงี้ยเหมือนกับที่ผมทำอยู่ก็ได้นะครับก็สามารถหารายได้ได้นะครับไม่ได้หวงวิชาอะไรนะครับเพราะว่าอาชีพนี้ก็ผมก็ทำมาปีกว่าๆแล้วก็ถือว่าอยู่ได้นะครับก็มีคนย้ายเข้าย้ายออกตลอดนะครับทุกพื้นที่นะครับทุกๆวันพอก่อนที่ผมจะทำผมก็ดูสถิติอะไรก่อนละบางคนเขาไม่มีรถนะครับแต่เขาก็หารายได้ได้นะครับอย่างเจ้าของแก็บนะครับเขาไม่มีรถแต่เขาหารายได้ได้นะครับคือให้คนอื่นไปวิ่งแทนนะครับเขาก็จะเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับจากคนที่ไปวิ่งผ่านแอปเขานะครับก็คนละ 30% อะไรประมาณนี้ครับหรือว่าพวกแก็บฟู้ดแพนด้าฟู้ดพวกนี้เขาก็จะกินเปอร์เซ็นต์นะครับเขาไม่มีร้านอาหารไม่มีรถแต่เขาก็หารายได้ได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเรานะครับสมัยนี้มันยุคออนไลน์เนาะก็มีหลายวิธีหลากหลายวิธีอย่างผมเนี่ยผมก็วิ่งรถรับจ้างขนของไปแต่ผมก็มีรายได้อีกทางนึงคือกินเปอร์เซ็นต์จากคนที่มาร่วมงานกับผมนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ10กว่าคันแล้วล่ะครับก็สมัครมากันเยอะนะครับแต่ผมก็รับไม่ได้นะครับคือรับจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าต้องควบคุมคุณภาพอะไรด้วยนะครับแล้วก็กลัวรับมาเยอะแล้วไม่มีงานส่งให้เดี๋ยวก็จะมีปัญหากันนะครับคือเราต้องรับรถมาให้พอดีนะครับคือเราต้องรอรับมาแล้วคือให้เขามีงานตลอดนะครับผมก็จะกินเปอร์เซ็นต์ไป 5% 10% เนี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือมีลูกค้าติดต่อผมมาเยอะอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถวิ่งเยอะได้นะครับแต่ละวันก็คือเอาให้คนอื่นไปดีกว่าเสียไปเฉยๆนะครับอย่างงาน 2-3,000 เงี้ยสมมตินะครับงานวิ่งงาน 2,000 ผมก็อาจจะเอา50บาทหรือ100นึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ทำให้คนอื่นเขาก็อยู่ได้ด้วยนะครับเราก็ได้กำไรเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรนะครับก็มีหลายวิธีเนาะที่เราจะหารายได้ได้ขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเรางานวันนี้ของผมก็จะจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่แถวลาดมงคลธัญบุรีนะครับของ6แล้วก็มาส่งแถวอะไรดอนเมืองนะครับก็วันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับลูกค้าก็ลงมาไว้ที่ชั้นแรกให้นะครับส่วนหอที่จุดสิ้นสุดลูกค้าก็ให้วางไว้หน้าหอแล้วลูกค้าจะเอาเข้าไปเองนะครับเพราะว่าอยู่ชั้นแรกนะครับ
นี่แหละครับงานก็จะเป็นประมาณเนี้ยแล้วแต่วันนะครับยากง่ายบางวันก็ขึ้นชั้น 5ชั้น 6อะไรบางวันก็มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์อะไรก็สลับสับเปลี่ยนกันไปง่ายบ้างยากบ้างนะครับนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ